วันนี้หมีไรกิน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 ก็บอกว่าชื่อร้านเขาหมีไรกินชื่อร้านว่าหมีไรกินค่ะโอเคไหมคะก็สามารถกินนี้ได้เลยยูนิคอร์นบ้างล่ะเป็ดบ้างล่ะหงบ้างล่ะพูดมากพูดมาอยากรู้แล้วว่าร้านหมีไรกินเขามีอะไรให้หมีของเบลตามเข้ามาเลยดีกว่าและจะดูดสำเนียงใต้ทำไมงงไม่เข้าใจก็ไทยแบบนะเผื่ออันนี้มันชัดไม่ใช้ได้เลยใช้ได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เบิร์ดครับผมอาหารที่มาวางเรียงรายหน้าน้องต้องบอกเลยมาจากร้านหมีไรกินครับหมีไรกินทำไมต้องชื่อว่าหมีไรกินด้วยเจ้าของร้านเลยนะครับผมเป็นคนระยองมันจะมีลูกเนอร์ของมันนะครับในภาษาอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอามาดัดแปลงให้มันมีลูกเล่นคำว่าจริงๆแล้วมีไรกินใช่ครับมาจากคำว่ามีไรกินอ๋อมีไรกินใช่อย่างเงี้ยเป็นแบบระยองนิดนึงเริ่มที่จานแรกอันนี้คืออะไรคะน่าทานมากเลยจานแรกเป็นด้งเสือร้องไห้นะครับอันนี้ทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วใช่ครับผมตัวนี้เป็นส่วนของน้ำอกครับจานต่อมาค่ะจานต่อมาเป็นข้าวหมูย่างครับด้งดีรสชาติดีแล้วบวกกับน้ำจิ้มของเขานะคะครับไทยแท้มากๆจริงๆแล้วอย่างจานนี้ฮะกี้ต้องกินกี่คนจริงๆเมนูอันนี้เมนูว่าข้าวถาด2018ครับมันคือข้าวถาดหลายใจเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะโดยปกติแล้วเวลาลูกค้ามาอย่างเงี้ยโดยทั่วไปคือก็จะเป็นข้าวถาดหน้าเดียวใช่ไหมครับค่ะแล้วบางทีแบบทาร์เก็ตลูกค้าที่มาหลายคนเขาก็อยากแบบว่าได้แบบคนนี้อยากกินอันนี้คนนี้อยากกินอันนั้นเราก็เลยเอาทั้งหมดมาให้ลูกค้าเลือกเลยครับว่าลูกค้าอยากได้หน้าไหนบ้างมาถึงที่เมนูนี้หน้าตาน่าทานมากๆครับผมชื่อเมนูว่าข้าวปั้นผัดไทยครับเชฟค่ะข้าวปั้นผัดไทยข้าวเอไรซ์ก็ข้าวผัดไทยเหมือนกันครับถ้าเดี๋ยวจะขออนุญาตให้เชฟเนี่ยเอาข้าวเอไรซ์ไปเป็นหนึ่งในส่วนผสมของข้าวปั้นผัดไทยได้ไหมคะได้เลยครับผมเฮ้ยรสชาติไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับงั้นรอท้าอยู่ใหญ่ไปทำข้าวไปเลยค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวเอไลซ์ทุกเมล็ดลำข้าวทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะแล้วพร้อมหุงก่อนเลยนะคะครับเป็นไงคะโอ้ดูน่าทานมากเลยครับซีนอย่างดีข้าวเอไลค่ะพี่เบิร์ดก็เป็นข้าวหอมมะลิเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้คัดสรรจากทกส.นะคะพี่เบิร์ดรู้ไหมคะว่าถ้าได้อุดหนุนข้าวเอไลเนี่ยเหมือนได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะโอเคแล้วก็ใช้ไฟงั้นเดี๋ยวเราเอาข้าวไปหุงก่อนนะคะจากนั้นพอข้าวสุกแล้วเราจะมานำผสมกับข้าวของสูตรทางร้านกันค่ะครับผมอันนี้เป็นข้าวของสูตรของทางร้านนะคะครับแล้วก็ข้าวของเอไรซ์พี่เบิร์ดคะจำเป็นไหมคะว่าแบบต้องแบบให้หายร้อนก่อนถึงจะแบบไปทำเป็นกับข้าวได้ไม่จำเป็นครับสามารถทำได้เลยก็ทำได้เลยครับโอเคงั้นเท่านี้พอไหมครับผมได้โอเคได้มาแล้วนะคะเมนูข้าวปั้นพันธุ์ไทยจากข้าวเอไรซ์ที่มีส่วนผสมในนั้นด้วยครับงั้นเราลองกินกันเลยเนาะได้เลยทั้งคู่เชฟด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอนี่เลยข้าวกับสูตรของเชฟทางร้านและในเมนูตอนนี้นะตอนนี้ที่เพิ่งเชฟเพิ่งทานไปเนี่ยมีข้าวเอไรซ์มาผสมด้วยแตกต่างกันไหมคะไม่แตกต่างเลยครับคือข้าวยังคงนุ่มและเหนียวจับตัวเป็นก้อนเหมือนเดิมและบวกกับรสชาติอาหารฝีมือเชฟบวกเข้าไปกับคอหมูย่างเนี่ยลงตัวสุดๆน้ำจิ้มแจ่วลงตัวสุดๆนะคะเชฟคะครับถ้าวันนี้เบลจะขอให้เชฟนำข้าวพันธุ์ไทยอีกหนึ่งยี่ห้อเนี่ยคือเอไรซ์เนี่ยมาผสมเข้าไปในสูตรของเชฟเชฟคิดว่าพอจะเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้อย่างมากครับไม่มีปัญหาเลยดีใจมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะไม่ว่าจะเป็นเชฟหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะอุดหนุนข้าวเอไรซ์เนี่ยได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะหาซื้อได้ไม่ยากค่ะทกส.ทุกสาขาศูนย์การค้าเดอะมอลล์นะคะสยามพารากอนเอ็มคอร์เทียเดอะพรอมนาดเทอร์มินอล21เอ็มโพเรียมแล้วก็โกลเด้นเพลสค่ะวันนี้นะคะขอบคุณเชฟเบิร์ดมากนะคะขอบคุณครับอาหารอร่อยมากๆนะคะก็ราคาไม่แพงค่ะสามารถหาร้านหมีไรกินได้ที่ไหนคะตั้งอยู่ที่รามคำแหง110นะครับผม
เปิดเวลา 11:30 ถึง 4:00 ครับผมหมู่บ้านสัมปกรณ์นะคะก็หาไม่ยากนะคะหรือว่าเซิร์ชมาใน Google Map ก็สามารถเจอร้านได้เลยสามารถจอดรถไว้ที่หน้าร้านแล้วก็ตรงข้ามได้นะคะครับผมโอเควันนี้บ๊ายบายลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้นข้าว A-Rice